ันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA นำโดยนายปริวัติวงศ์สำราญนะคะผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนจัดงานประกาศสุดยอดสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีก2565ในระดับมหาวิทยาลัยนะคะจาก276ทีมทั่วประเทศที่เข้าร่วมประชันไอเดียในการประกวดแข่งขันนะคะพร้อมเปิดพื้นที่โชว์กลิ่นนวัตกรรมเด็กไทยแสดง100ชุดไอเดียเจ๋งที่พร้อมต่อยอดเป็นธุรกิจภายในงานเดโมเดย์ณชั้น7นะคะอาคาร KX Knowledge ปีนี้นะครับน้องๆจากเห็นผลงานสำหรับการแข่งขันปีนี้ก็คือมี potential ในการที่จะไปทำธุรกิจอย่างจริงจังนะครับเราเห็นว่าชนะเลิศปีนี้เองก็มีcorporate บริษัทใหญ่ๆเนี่ยเข้ามามีความร่วมมือกันแล้วนะครับแล้วก็ตัวผลงานเองเนี่ยก็มีการใช้เทคโนโลยีแล้วก็มีการงานวิจัยด้วยมีเรื่องของ Deep Technology เข้ามานะครับจะได้ว่ามีการพัฒนาการของน้องๆนักศึกษาเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยแล้วก็มีการที่เอาไปทดสอบในการใช้งานจริงได้แล้วด้วยนะครับแล้วก็มันไม่เฉพาะแค่ทีมชนะเลิศแล้วทุกๆทีมที่แข่งขันเนี่ยก็มีผลงานออกมาที่ชัดเจนครับก็เป็นที่น่าพอใจครับก็หลักๆสำหรับปีนี้ครับก็จะมีเรื่องของเกษตรนะครับมีเรื่องของการแพทย์นะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับแล้วก็ที่จะเห็นได้ว่าอันนึงที่กำลังมาและน่าสนใจสำหรับสิ่งที่เรากำลังทำเรื่องงานวิจัยก็คือเรื่องของการใช้พลังงานต่างๆด้วยนะครับที่ชนะเลิศก็จะเป็นมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยที่เราจะเห็นเรื่องของการแพทย์เยอะเพราะว่าเป็นช่วงของโควิดแล้วก็น้องๆได้มีประสบการณ์จริงในการที่จะไปพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแพทย์นะครับเรื่องอาหารก็เป็นเทรนด์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารทางด้านของสุขภาพอาหารที่เป็นทางด้านของแพลนเบสต่างๆด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการเกษตรนะครับที่น่าสนใจแล้วก็ไลฟ์สไตล์เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปก็ทำให้มีเรื่องของมุมมองใหม่ๆสำหรับน้องๆเอาไปทำพัฒนาเป็นโซลูชันออกมาครับก็อย่างล่าสุดนะครับที่ได้ทำแล้วก็มีความร่วมมือกับทางด้านของบริษัทขนาดใหญ่ด้วยนะครับเป็นงานผลงานที่มีการจดอนุสิทธิบัตรแล้วนะครับแล้วก็ผลงานที่เอาไปพุกในมีโปรโตไทป์ออกมาสามารถจะไปต่อยอดในเรื่องของการที่ไปสู่คอมเมอร์เชียลได้จะเห็นได้ว่าผลงานนี้มีความพร้อมที่น้องสามารถไปตั้งบริษัทได้นะครับแล้วก็สามารถจะหาเงินทุนในการพัฒนาต่อยอดซึ่งทีนี้คือผลลัพธ์ที่เราต้องการและอยากจะเห็นจริงๆเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การแข่งขันแล้วก็จบออกไปสิ่งที่เราอยากสร้างคือสร้างเรียกว่าเครื่องจักรใหม่ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับมีแวนเชอร์ดับโรสขึ้นมาก็หวังว่านี่จะเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็เป็นตัวอย่างที่น้องๆหลายๆคนไม่ว่าที่จะแข่งขันในปีนี้หรือที่ผ่านมาหรือในปีถัดไปเนี่ยก็ได้คิดว่าเป็นอีกทางนึงที่ทำให้น้องๆสามารถเกิดธุรกิจได้จริงนะครับไม่จำเป็นต้องจบออกไปแล้วทำงานบริษัทขนาดใหญ่อย่างเดียวนะครับก็สามารถที่ตั้งเป็นธุรกิจของตัวเองได้และเป็นฟันเฟืองสำคัญของเศรษฐกิจของประเทศไทยครับโอเคครับหลังจากจบการแข่งขันครั้งนี้นะครับไม่ได้เพียงแค่จบเท่านั้นเองเราก็อยากส่งเสริมต่อเพราะว่าอย่างเช่นเราเห็นว่ากรรมการเองเนี่ยที่มาเนี่ยก็เป็นพันธมิตรของเราไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนก็ตามนะครับน้องก็สามารถที่จะไปขอทุนต่อยอดเป็นเงินแกรนต์ได้ไม่ว่าจะเป็นของ NIA ก็ตามจะเป็นทางด้านของกระทรวงอวรวมถึงดีป้าด้วยนะครับหรือถ้าเป็นทางด้านของเอกชนจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านของออมสินเองนะครับหรือทางด้านหัวเว่ยแล้วก็ทางด้านของทางด้านAS เองเนี่ยก็จะเป็นพันธมิตรที่เราอยากจะเชิญเข้ามาช่วยส่งเสริมให้น้องได้ต่อยอดกับกระบวนการที่ภาคเอกชนที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยมาช่วยเหลือน้องได้นะครับก็ตัวนี้จะทำให้อัตราในการประสบความสำเร็จของน้องเนี่ยสูงมากขึ้นครับจริงๆแล้วถือว่าคาดหวังค่อนข้างเยอะมากเลยเพราะว่าจะเห็นผลงานที่ผ่านกระบวนการมาจนถึงเวทีสุดท้ายเนี่ยได้รับการบ่มเพาะจากทางด้านของเมนทอร์หรือที่ปรึกษารวมถึงกรรมการต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้คือเราเห็นว่าช่วง2ปีที่เป็นโควิดมาเนี่ยการลงทุนเริ่มดีขึ้นในปีนี้เราเห็นว่าการลงทุนในเรื่องของ Deep Technology เนี่ยมีออกข่าวอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็เราคิดว่าอันนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้วงการของสตาร์ทอัพได้มีความตื่นเต้นและตื่นตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็เพราะว่ามันเป็นของที่จับต้องได้จริงแล้วก็มีโอกาสในทางตลาดที่มูลค่าสูงมากเราก็อยากผลักดันต่อแล้วก็คิดว่าจะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้หลายๆคนคิดในวงการสตาร์ทอัพเนี่ยได้มาลงทุนในEarly Stageอย่างน้องๆได้มากขึ้นครับตอนนี้หลังจากที่เราผ่านช่วงโควิดมานะครับก็ตอนช่วงนั้นก็จะมีเรื่องของการลงทุนที่ชะลอการลงทุนนะครับสตาร์ทอัพบางรายก็ไม่ได้ไปต่อเพราะว่าเรื่องของเงินทุนไม่เพียงพอนะครับตอนนี้สตาร์ทอัพที่เกิดใหม่เนี่ยก็มีจำนวนน้อยลงก็จริงแต่ว่าเราก็จะเริ่มเห็นสตาร์ทอัพที่ยังหลงเหลืออยู่มีความเข้มแข็งมากขึ้นมีความเก่งมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเจาะกลุ่มลูกค้าได้ตรงมากขึ้นเพราะนั้นเขาจะเริ่มเห็นว่าเขาเริ่มมีรายได้เข้ามาและเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนมากขึ้นจะเห็นว่าการลงทุนเองเนี่ยไม่ได้เป็นลงทุนจำนวนดีลหรือจำนวนการลงทุนนี้เยอะมากขึ้นแต่ว่าลง1ครั้งเนี่ยต่อดีลเนี่ย
มูลค่ามันเริ่มสูงมากขึ้นเราจะเห็นการลงทุนหลัก100ล้านบาท200ล้านบาท300ล้านบาทเพิ่มมากขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนจะบอกว่า10ล้าน20ล้านไม่อันนี้มีจำนวนมากขึ้นแล้วจำนวนดีลอาจจะลดลงแต่ว่าคุณภาพเริ่มมากขึ้นทำให้การลงทุนจากนักลงทุนเนี่ยเติบโตแล้วมีขนาดของการลงทุนที่สูงครับก็อยากจะฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับที่แข่งขันในวันนี้นะครับทั้งที่ผ่านเข้ารอบมาหรือยังไม่ได้ผ่านเข้ารอบมาจริงๆเรามีกระบวนการในการที่จะให้เป็นเกิดการตั้งธุรกิจได้อย่างจริงจังอยู่แล้วไม่ใช่มีแค่การแข่งขันจบนะครับมีเรื่องของเงินลงทุนจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ทางด้านของการส่งเสริมจากภาคเอกชนเองก็ตามนะครับสำหรับใครที่เป็นทำธุรกิจอยู่แล้วอยากมาเป็นสตาร์ทอัพนะครับหรืออยากจะเริ่มต้นสตาร์ทอัพที่เป็นบริษัทใหม่เลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าเราก็จะมีการลงทุนตอนนี้นักลงทุนเริ่มกลับมามองแล้วว่าทางด้านของสตาร์ทอัพรายใหม่ๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งที่หนึ่งที่ผมอยากจะบอกสตาร์ทอัพทุกคนไม่ว่าจะเป็นน้องๆเองหรือทางด้านของคนที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่เองก็ตามเนี่ยการเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคการเข้าใจถึงตัวการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมแล้วก็เรื่องการเอาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนี่ยเป็นคีย์สำคัญมากๆในการดำเนินธุรกิจครับก็อยากฝากไว้แล้วก็อยากจะเชิญชวนคอร์ปอเรทบริษัทขนาดใหญ่หรือที่สนใจอยากทำงานกับสตาร์ทอัพก็ใช้โอกาสนี้ในการที่ทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพได้มากขึ้นเพื่อจะช่วยในการขยายวงการสตาร์ทอัพให้ดียิ่งขึ้นครับโดยทีมที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศนะคะสุดยอดสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีก2565ได้แก่ทีม Electron Plus นะคะจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังรับเงินรางวัล 50,000 บาทนะคะจากผลงานนะคะ Flexible Thermoelectric นะคะเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเก็บเกี่ยวพลังงานความร้อนเหลือทิ้งนะคะเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและยังสามารถที่จะทำอุณหภูมิได้ทั้งด้านร้อนแล้วก็ด้านเย็นนั่นเองค่ะก็ดีใจค่ะที่ว่าตัวงานของเราเนี่ยได้รับรางวัลเพราะว่าจริงๆเนี่ยงานวิจัยของเราอะค่ะมันมาจากตัวห้องวิจัยเลยเราก็อยากที่จะทำให้ตัวงานวิจัยของเราเนี่ยได้ออกไปให้ทุกคนเห็นว่างานวิจัยเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่แค่ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่แค่ในห้องวิจัยอะค่ะมันสามารถที่จะนำไปสร้างแล้วก็พัฒนาเป็นในส่วนอื่นๆได้เยอะมากเลยค่ะก็เรานะคะทำเป็นตัว flexible thermoelectric ค่ะก็คือตัวเทคโนโลยีของเราเนี่ยค่ะสามารถที่จะแปลงพลังงานความร้อนเหลือทิ้งเนี่ยไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้และนอกจากที่มันจะแปลงไปเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะนำมันนะคะไปใช้ประยุกต์เป็นอุปกรณ์ที่สร้างความร้อนแล้วก็สร้างความเย็นได้อีกด้วยค่ะก็คาดหวังค่ะจริงๆตอนนี้ทางเราก็ได้มีการเหมือนจัดตั้งบริษัทแล้วเพื่อที่ต้องการที่จะทำในส่วนของโปรดักต์ของเราเนี่ยเพียงแต่ว่ายังเป็นสเกลที่เล็กอยู่ค่ะก็ยังคงต้องการเงินทุนในการที่จะแบบลงทุนในการพัฒนาในส่วนของกระบวนการผลิตต่างๆให้มันมีมาตรฐานอุตสาหกรรมมากขึ้นนะคะคือตอนนี้เทคโนโลยีที่เรามีค่ะก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของประสิทธิภาพที่สามารถทำได้แล้วแล้วก็ทางเราเนี่ยก็ได้มีพาร์ทเนอร์เป็นในส่วนของบริษัทรายใหญ่ในประเทศไทยมาบริษัทนะคะที่ได้มาร่วมพัฒนาตัวโปรดักต์กับเราแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะวันนี้ค่ะก็อยากจะฝากนะคะให้มาสมัครในโครงการนี้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ว่าจะมีแนวความคิดหรือว่ามีตัวผลงานอะไรเนี่ยจริงๆตัวนั้นเนี่ยมันอาจจะสามารถที่จะนำมาทำเป็นธุรกิจแล้วก็ต่อยอดได้แล้วก็เป็นการแก้ปัญหาให้กับประเทศของเราได้ด้วยค่ะ